ัสดีครับพี่ทางบ้านนะครับวันนี้เราอยู่ที่ร้านเจเกรสนะครับที่เดิมครับบริษัทผมเองครับวันนี้เรามีรถสวยๆมาทำความสะอาดอยู่2คันนะครับมีคันนี้นะครับเป็น Ferrari Scuderia นะครับคันนี้เป็น 190E นะครับคลาสสิกเรโทรนะครับล้อ B52 15 52ครับชื่อครับ15 52ครับเป็นล้อมาจากอเมริกานะครับกำลังทำความสะอาดอยู่เลยครับห้องเครื่องไม่ใช้น้ำนะครับปัจจุบันผ่านไปครับเช็ดไปเอาแค่ไม่มีที่ฝุ่นก็พอใจแล้วครับคันนี้เท่าที่รู้คือมันเป็นชุดคันเร่งไฟฟ้านะครับผมเลยอยากได้มีคุยคอนโทรลครบเดี๋ยวมาดูคันนี้ครับสกูดิเรียครับนี่เลยครับกำลังรูปดินน้ำมันครับเพื่อการขัดสีดีเทลเห็นไหมครับชิ้นส่วนไม่เท่ากันสีก็จะไม่เท่ากันนะครับอันนี้เป็นรถเก็บนะครับต้องเก็บสะสมนะครับของลูกค้าอันนี้คราบนู่นคราบนี่นะครับเราก็จะทำความสะอาดกันตลอดเวลานะครับคลีนหน่อยการลูบอย่างนี้เรียกว่าเอาดินน้ำมันมาลูบนะครับดินน้ำมันสำหรับการเอาคราบสิ่งสกปรกบนรถออกสามารถลูบผ่านบนดินไออะไรนะครับบนสติกเกอร์อะไรได้หมดนะครับทำให้ผิวเนียนนะครับเอาคราบสกปรกออกนี่ครับเดี๋ยวเราจะใช้เวลาทำคันนี้ประมาณสัก3ชั่วโมงนะครับโดยใช้พนักงานน้องๆช่วยกันสัก 4-5 คนครับช่วงโควิดนี้ก็ต้องรับงานอย่างนี้ไปครับเพื่อนๆที่เอารถเก็บไว้ในบ้านอะไรเงี้ยเขาก็อยากจะทำความสะอาดงั้นรถถนนก็ว่างก็มาส่งกันครับทยอยกันทำไปเรื่อยๆครับไม่แพงครับอย่างคันนี้ออปชันคันนี้ที่ทำนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะครับเราทำราคานี้ครับนี่ครับแต่คันนี้น่าจะทำเป็นเคลือบ2ชั้นนะเพิ่มอีกพันหนึ่ง PCG ครับเจแปนครับอุ้ยหลุดนะครับอันนี้เป็นวิธีการล้างห้องเครื่องนะครับสำหรับใครที่อยากทำความสะอาดห้องเครื่องนะครับล้างง่ายๆครับอย่าเอาน้ำฉีดก็พอครับเรียกว่าล้างแห้งครับหรือซักแห้งเช็ดได้เท่าที่เห็นล้วงลึกไปมืดไปลึกไปไม่ต้องไปยุ่งกับมันเอาผ้าขี้ริ้วหรือผ้าขนหนูเก่าๆมาทำนะครับถ้าทำไม่ไหวก็ห้อยทำทีละช่องครับ5วัน7วันก็ต้องมีสำเร็จบ้างนะครับRolls-Royce ก็มานะครับ